ถอนเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารธ.ก.ส.เพียงใช้แอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile เท่านี้ก็สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารธ.ก.ส.ได้แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปแล้วครับเปิดแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากเปิดแอปขึ้นมาแล้วกดเมนูเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากการกดเข้าสู่ระบบเลือกเมนูธุรกรรมทางการเงินในแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile เลือกการทำธุรกรรมทางการเงินโดยกดตัวเลือกถอนเงินไม่ใช้บัตรในแอปธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากนั้นเลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอนและใส่ข้อความบันทึกเตือนความจำและสุดท้ายกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่ใช้กับแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile ต่อมาให้เลือกกดเมนูต่อไปเพื่อทำรายการต่อไปหลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและกดต่อไปเพื่อทำรายการต่อไปใส่รหัส6ตัวที่เราตั้งรหัสใช้กับแอปเพื่อยืนยันการทำรายการและเพื่อดำเนินการต่อไปต่อมาให้นำรหัสถอนเงิน6ตัวไปกรอกที่ตู้ ATM ธนาคารธ.ก.ส.เพื่อทำรายการถอนเงินต่อไปหรือนำรหัสการถอนเงินที่ส่งมาทาง SMS ในสมาร์ทโฟนของเราไปกรอกที่ตู้ ATM ธนาคารธ.ก.ส.เพื่อดำเนินการถอนเงินสดตามที่เราระบุไว้ในแอปพลิเคชันธ.ก.ส. A-Mobile เลือกเมนูถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเลือกเมนูภาษาไทยเลือกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรธ.ก.ส.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ10หลักและกดถูกต้องกรอกเลขอ้างอิง6ตัวที่ส่งมาทาง SMS ของสมาร์ทโฟนและกดถูกต้องตรวจสอบความถูกต้องในการกดเงินสดหลังจากนั้นกดยืนยันหลังจากนั้นสามารถรับเป็นเงินสดได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้บัตร